โอ้โหเฮ้ยกะทิไม่แบบกะทิเนี่ยตอนนี้พี่ถึงแล้วนะแล้วแบบพี่กำลังอะไรเงี้ยไม่ไงก็เห็นอยู่แถวนี้เจออ่ะอยู่แถวนี้หิวยังไม่หิวแต่ตอนนี้เป็นเพลงแล้วนะท้องอ่ะร้องเป็นเพลงอ่ะร้องเป็นเพลงแล้วเอางี้ละกันไหนๆมาที่นี่แล้วก็กินเหมือนที่กินละกันโอเคได้เลยค่ะถอดแมสพร้อมเฮียครับเอาเหมือนผมอีกจานนึงครับขอน้ำเปล่าด้วยจ้ามาเลยร้านนี้ดีมากดีเลยเหรออ่านรีวิวมาเขาบอกว่ายืนหนึ่งเรื่องหมูกรอบไม่เมื่อยใช่ไหมไม่เมื่อยยืนคนเดียวใช่ไหมต่อคิวคนเดียวเลยนี่ไวไหมไวมากไวเหมือนเสกได้เหมือนแบบเนี้ยปิ้งนี่จ้ะอาวุธอาวุธกินแล้วลองรีวิวดูซิว่ามันดีอย่างที่พี่เคลมหรือเปล่าเดี๋ยวเอาใหม่ดิจังหวะมันดีเลยเอาใหม่ยังเออนี่แล้วก็ต้มยำปลาคุณผู้ชมต้มยำใช่ไหมปลาดูความปลาของมันหน่อยเรียกว่าตายไปแล้วไม่เสียใจเลยที่มันตายให้เรากินเนี่ยทำไมอ่ะให้เยอะมากไงไม่เสร็จปลานะฮะคือเนื้อปลาคุณผู้ชมเนื้อปลาแล้วต้มยำเนี่ยมีหลายแบบน้ำไข่ปลาก็มีนะหัวปลาก็มีแต่เนี่ยพี่เอาเนื้อมาล้วนคือปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบทานอาหารคาวที่มีรสชาติหวานอันนี้คือส่วนตัวกะทินะคะคุณผู้ชมค่ะรสชาติก็จะแบบน้ำเขาไม่ได้หวานมากนะมันก็คือกลมกล่อมหมูกรอบก็คือหมูกรอบอ่ะก็คือหมูกรอบก็คือกินคู่กันก็ถูกใจลองดูกะทิได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะเป็นไงโอ้โหหนาวสั่นหนาวสั่นปูลงต้มอะไรก้างก้างก้างนี่คุณผู้ชมมั่นใจอย่างหนึ่งว่าที่กะทิสั่นเดี๋ยวเพราะว่ามันอร่อยเวลากินอะไรอร่อยแล้วตัวมันจะสั่นทีนี้อยากจะรู้แล้วว่าสูตรที่นี่เนี่ยเป็นอย่างไรแตกต่างจากร้านอื่นยังไงแล้วมีความเป็นมาแบบไหนแล้วโควิด19ทำอะไรร้านนี้ได้หรือเปล่าก้างไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยแต่ต้องคุยกับเฮียศักดิ์ก่อนเฮียศักดิ์ครับมาคุยด้วยกันนะครับอ่ะเฮียสวัสดีครับเดี๋ยวก่อนคุยกันกะทิไปตัดแกะตัดแจงเอาก้างออกเรียบร้อยและเพื่อความปลอดภัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด19ครับก็ต้องขออนุญาตสวมใส่หน้ากากอนามัยคุยกับเฮียนิดนึงนะครับเฮียจ๋าเอากะทิใส่กันแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะอ่ะเฮียครับระหว่างที่รอกะทิตัดแจงความเรียบร้อยของตัวเองอยู่มาคุยกันหน่อยความเป็นมาของร้านเฮียเนี่ยเปิดมากี่ปีแล้วครับเปิดมาอยู่ตรงนี้63ปีครับ63ปีโหทำไมเฮียยังดูหนุ่มอยู่เลยฮะก็ไม่หนุ่มแล้วอายุเยอะแล้วเหมือนกัน63แล้วไม่ใช่เหรอเฮีย6ไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อนะคือร้านหนูนึกว่าเฮีย63ทำไมหน้าตาผิวพรรณดูแลตัวเองยังไงครับแล้วเปิดมา63ปีเนี่ยคือไม่ใช่แค่เพราะรุ่นเฮียมากี่เจเนเรชั่นแล้วครับผมไม่เจเนเรชั่นที่3แล้วเจเนเรชั่นที่3แต่ว่าก่อนหน้านั้นน่ะสมัยรุ่นเรากงอากงยุคอากงหนุ่มเนี่ยเราหาเปล่แผงรอที่หลักเมืองมาก่อนยุคโบราณคือทุกคนอยู่หลักเมืองมาก่อนทั้งนั้นเลยสนามหลวงหลักเมืองนี่คือดั้งเดิมฉะนั้นถ้าเกิดนับรวมรุ่นจริงๆก็เกือบ100ปีแล้วแหละแล้วร้านเฮียเนี่ยขายมา60ปีลูกค้าแฟนคลับเนี่ยต้องเยอะแน่นอนก็เยอะครับเยอะใช่ไหมจุดเด่นจนทำให้ลูกค้าเนี่ยเป็นลูกค้าประจำแล้วก็มีการเขียนรีวิวกันเกิดขึ้นในสื่อสังคมออนไลน์ครับคิดว่าคืออะไรครับเฮียฮะก็ความอร่อยที่สม่ำเสมอขอนิดนึงเลยอันนี้คือแบบตัวอย่างเงี้ยกินแล้วแบบต้มยำก้างเยอะไม่ใช่ก็ปลาก็ต้องมีก้างถูกต้องครับแต่จะบอกว่าคืออันเนี้ยนะไม่ใช่ว่ามันร้านเฮียแล้วก็จะมาพูดจะมาเหมือนอวยมาอะไรป้ายยงป้ายยาไม่ใช่นะคะรสชาติจัดจ้านมากคือความรู้สึกกะทินะที่ชอบกินอะไรแบบเข้มข้นนะคะต้มยำเป็นต้มยำน้ำต้องข้นจัดจ้านเปรี้ยวอะไรอย่างนี้ถึงเครื่องว่าอย่างนั้นถึงเครื่องสดๆปกติเนี่ยเราก็จะได้กินอยู่แล้วล่ะไปที่ไหนจังหวัดไหนเนี่ยก็มีหมูแดงหมูกรอบเมื่อสักครู่นี้เฮียบอกว่ามันมีความเป็นมาเพราะคนจีนเนี่ยเขาก็กินหมูแดงหมูกรอบอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าร้านเฮียเนี่ยฮะแตกต่างจากร้านอื่นยังไงทำไมถึงผมถึงชอบและอร่อยมันก็หมูแดงหมูกรอบแต่มันต้องมีข้อแตกต่างอะไรเฮียอันดับแรกคือเราใช้ข้าวเก่าที่หุงแบบขัดหม้อด้วยนะหุงแบบขัดหม้อเรายังหุงแบบโบราณอยู่คือหุงแบบขัดหม้อครับครับเอาไม้มาขัดฝาแล้วก็เทน้ำทิ้งครับครับแล้วก็โดงไว้แล้วก็โดงให้มันแห้งแล้วก็ถึงเข้ามาเอามาเด้งขายหน้าบ้านทุกวันครับแล้วข้าวเก่าก็จะเรียงเม็ดกินพอกินกับน้ำหมูแดงมันก็จะไม่เละเกินไปมันก็จะพอดีกันเพราะถ้าเป็นข้าวใหม่เนี่ยยางมันจะเยอะใช่มันก็จะเหนียวเละไปหมดก็จะไม่น่ากินแต่สำหรับคนที่ชอบกินข้าวหอมมะลิก็ต้องทำใจอีกแบบนึงแต่ว่าข้าวหมูแดงจริงๆต้องกินแต่ข้าวเก่าเท่านั้นเฮียคะนี่โชว์เลยหมูกรอบคือเราจะเห็นชั้นเลยนะแบบตรงที่มันกรอบตรงที่เป็นมันแล้วก็ส่วนเนื้อเรามีเคล็ดลับในการทำให้มันอร่อยยังไงบ้างคะก็อย่างหมูกรอบเนี่ยมันต้องเอามาย่างก่อน
ย่างในเตาถ่านเพื่อให้มันแห้งย่างก่อนทอดเหรอฮะใช่ครับแต่ว่าแต่ละร้านก็จะไม่เหมือนกันนะแต่ว่า ของเราโบราณเนี่ยต้องย่างให้แห้งก่อนครับต้องย่างให้มันแห้งเอาน้ำมันออกมาค่ะเสร็จแล้วเราก็มาผึ่งลมไว้แล้วค่อยเอาไปทอดพอมันได้ปุ๊บมันก็จะกรอบเลยมันก็จะกรอบขึ้นมาของมันอย่างนั้นพวกเมื่อกี้นะตอนที่กะทิกินคำแรกเนี่ยราดน้ำมาแล้วเนี่ยรสสัมผัสอะคือตรงส่วนที่กรอบมันกรอบนะหมูแดงเหรอฮะหมูแดงนี่แล้วก็หมูสับเนี่ยมาหมักกับน้ำที่เป็นน้ำสต๊อกส่วนหนึ่งใส่ซีอิ๊วใส่กระเทียมครับหมักใส่เครื่องต่างๆพวกน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเพื่อมันเข้าเครื่องใส่ซีอิ๊วดำแล้วหมูแดงว่าเราไม่ใส่สีนะอีกหนึ่งจุดสำคัญก็คือน้ำราดอันนี้คือเต้าเจี้ยวเต้าเจี้ยวไม่ใช่น้ำราดเนี่ยใช่อันนี้ไปกินกับปลาแล้วถ้าเกิดเป็นน้ำราดของข้าวหมูแดงหมูกรอบอ่ะน้ำราดนี่ก็คือเราต้องทำน้ำสต๊อกไปหม้อใหญ่ก่อนถ้าเป็นแล้วน้ำราดเนี่ยของโบราณจริงๆที่เราทำเนี้ยก็คือเราต้องใส่ทั้งงาบดถั่วลิสงบดกระเทียมเจียวแล้วก็ซีอิ๊วน้ำตาลปี๊บเคี่ยวสักต้องทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงอ่ะมันถึงจะได้ที่แหละแล้วก็ตีแป้งใส่แต่ว่าอันนี้คือสูตรโบราณจริงๆนะอันนี้พูดแบบว่าคือยุคใหม่ถ้าเกิดคุณไปกินข้าวหมูแดงยุคใหม่จริงๆอ่ะเขาไม่ได้ขนาดนี้หรอกเพราะหนึ่งตอนนี้มันมีน้ำสำเร็จรูปนะเฮียนะแล้วคุณลงทุนถั่วบดแช่งาบดคุณก็ไม่คุ้มแล้วดังนั้นที่คุณเห็นทุกวันนี้ก็จะใส่สีตีแป้งใส่สีน้ำมันต๊อกใส่รสชาติจบซึ่งร้านเฮียทำหมดเลยร้านเราไม่ได้ทำไม่ได้ทำแหมพูดมาเห็นแต่หมายถึงว่าเห็นพูดชำนาญก็นึกว่าเฮียทำต้องแต่ว่าหมายว่าของโบราณดั้งเดิมอ่ะคุณต้องใส่ทั้งงาบดถั่วลิสงบดกระเทียมเจียวซีอิ๊วน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเพื่อที่มันมีความมันและองค์ประกอบมันครบถ้วนนี่คือของโบราณของแท้นะสุดๆโควิดเป็นไงคะเฮียเละเทะครับเละเทะเลยเหรอคือไม่มีลูกค้าหรือมันยังไงมันก็ลูกค้าก็หายไปเยอะพอสมควรเลยหายไปเยอะมากถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเฮีย80% 80% คือร้อยหนึ่งปกติเคยขายได้เท่าบ้าน100นึงแล้วดึงได้แค่วันละ20 บาทว่าขายไป80ก็คิดได้อย่างนั้นก็โอเคตั้งหลักยังไงกลับมาตั้งหลักตั้งหลักยังไงอ่ะผมมองว่าคนค้าขายนะพอเจอโควิดจะรู้เลยว่าถ้าเกิดเราไม่เก็บเงินในช่วงที่เราขายได้พอเจอโควิดเราตายทุกคนแหละขายดีอย่าพึ่งดีใจคือผมมองว่าคนเนี่ยพอเรามีกิจการเราไม่คิดถึงโรคระบาดเราคิดถึงวันต่อวันวันต่อวันเนี้ยแล้วคนพอคนขายได้ก็เงินไปใช้หมดผ่อนรถผ่อนบ้านซื้อของหยุบหยิบไปหมดไม่เหลือเงินเก็บเพราะเราคิดว่าเราหาเงินทุกวันแต่พอเจอโควิดปุ๊บตูมเดียวเงินเก็บไม่เหลือก็หมดทุกอย่างเลยแต่ว่ายังผมแม่มันโชคดีมันเราไม่ได้อวยตัวเองเราก็หาแล้วก็เก็บเราก็ใช้แต่ว่าใช้ก็ใช้จริงเก็บก็เก็บจริงเป็นระบบมากขึ้นเราก็เลยพออยู่ได้นะต้องพูดก่อนไม่ใช่ว่าไม่กระทบนะพออยู่ได้คือตอนนี้เราขายเนี่ยไม่ได้ดูแลเท่าแก่นะดูแลลูกน้องเพราะเราเนี่ยเป็นเท่าแก่แล้วแต่เรายังไม่แก่แต่ชื่อคือเราเป็นเท่าแก่ผู้ชมน้องกะทิถ้าอยากจะมาลองกินนะครับหาไม่ยากเลยผู้ชมตั้งหลักเลยนะฮะเสาชิงช้านะเอาเป็นจุดเริ่มต้นเลยแล้วเดินตรงมาที่ถนนมหันต์นบใช่ไหมฮะแล้วก็เดินมุ่งหน้าที่กำลังจะไปศาลเจ้าพ่อเสือจะเห็นร้านของเฮียสังมันตั้งอยู่หัวมุมเลยเอาละครับคุณผู้ชมครับถ้าลองมากินแล้วนะครับอย่าลืมรีวิวแล้วบอกหน่อยสิว่าอร่อยเหมือนที่เราสองคนมากินหรือเปล่าวันนี้ขอบคุณเฮียสังมากๆเลยนะครับขอบคุณครับ